สวัสดีค่ะสำหรับคำถามที่ถามมาว่าในเดือนกันยายนนะคะถามมาว่าน้องหมาที่พี่บีเลี้ยงน่ารักมากๆเลยพี่บีเลี้ยงตั้งแต่เด็กไหมแล้วมีเรื่องราวความประทับใจอะไรในตัวน้องหมาบ้างค่ะจริงๆก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงเองแม่เป็นคนเลี้ยงนะคะแล้วก็ประทับใจอะไรมันนะคะก็เป็นคนชอบสุนัขอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกว่าหมาน่ารักดีนะคะสมัยพี่บีกับพี่ป้องมีงานแฟนมีตติ้งที่จีนบรรยากาศในงานและแฟนคลับของชาวจีนเป็นยังไงบ้างก็ลงเหมือนดาราเกาหลีมาเมืองไทยอะค่ะประมาณนั้นเลยอะคนจีนขนาดนั้นเลยอะโหดังมากพี่บีจะว่าอะไรไหมถ้ามีคนเรียกพี่บีว่าหมัมมี่พี่บีจะโกรธไหมคะเพราะหนูเรียกหมัมมี่เหมือนกันไม่โกรธเลยค่ะเพราะว่าพี่ถือว่าหมัมมี่เป็นคำเขาเรียกเหมือนเป็นคำให้เกียรติแล้วกันว่าเป็นรุ่นแบบเจ๋งอะไรเงี้ยค่ะพี่บีจำเพลงของตัวเองได้ทุกเพลงหรือเปล่าและยังร้องเพลงของตัวเองได้ทุกเพลงไหมจำได้ทุกเพลงไหมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าได้ยินก็อาจจะจำได้ก็ได้ถ้าให้ร้องก็ปกติเป็นคนร้องเพลงเราต้องดูเนื้อตลอดนะคะก็จะจำเพลงจำเนื้อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะถ้าพี่บีอะไรวะถ้าพี่บีถ้าเราเป็นคนที่ปฏิเสธไม่คนไม่ค่อยเป็นเราจะควรปรับตัวยังไงดีคะโหก็ถ้าปฏิเสธคนไม่เป็นนะคะจริงๆเราก็ต้องฝึกที่จะเรียนรู้ฝึกที่จะกล้าที่จะปฏิเสธคนนะคะคือถ้าเกิดเราไม่เคยลองปฏิเสธเลยเราก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือต้องลองกล้าที่จะปฏิเสธสักครั้งหนึ่งนะคะครั้งต่อไปก็อาจจะกล้าที่จะปฏิเสธง่ายขึ้นอยากทราบมาว่าน้ำหอมที่พี่บีใช้บ่อยๆคือกลิ่นอะไรไม่บอกค่ะกลิ่นที่ฉีดตอนวันไปดูหนังหอมมากๆเลยอยากทราบว่าเป็นข้อมูลเพราะคุณแม่ก็กำลังซื้อน้ำหอมมาใช้อยู่เหมือนกันบอกก็ได้บอกยี่ห้อหนึ่งแล้วกันอะไรดีอะชาแนลแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะพี่บีมีวิธีฉีดน้ำหอมยังไงคะฉีดทั่วตัวเลยค่ะเพราะเวลาเจอพี่บีทีไรได้กลิ่นหอมฟุ้งมากๆเลยอยากซุกอยู่นานๆนั่นแหละค่ะฉีดทั่วตัวเลยโหถามอันนี้ใครจะตอบเนี่ยตอนมัธยมพี่บีเคยเรียนได้เกรดเฉลี่ยดีที่สุดเท่าไหร่คะปานกลางค่ะเอาเป็นว่าปานกลางแล้วกันตัวเลขอย่าไปสนใจมากเลยเนาะอยากให้พี่บีทำตาเหล่ให้ดูหน่อยต้องน่ารักมากๆแน่เลยโอ้ยให้ไปดูในรูปโปรโมทหนัง The Promise แล้วกันนะคะอันนั้นนะคะมีตาเหล่นะคะพี่บีคะคือหนูจะแข่งร้องเพลงแล้วค่ะอยากได้กำลังใจจากพี่บีมากๆเลยแล้วเพลงที่แข่งหนูก็เลือกเพลงพี่บีด้วยนะคะก็ขอให้แข่งแล้วชนะนะคะแล้วก็ร้องเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ส่งมาให้ฟังบ้างนะคะพี่บีคะถ้าชีวิตเราเจออะไรแย่ๆทำยังไงดีให้เราคิดบวกขอให้กำลังใจหน่อยค่ะก็ถ้าเจออะไรแย่ๆก็ให้คิดบวกเข้าไว้พยายามอย่าคิดเนกาทีฟนะคะก็จะทำให้เราแบบจากที่เศร้าอยู่ก็มีความสุขมากขึ้นนะคะประมาณนี้พี่บีทำงานสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะอยากให้พี่บีอวยพรหน่อยนะคะหนูใกล้จะสอบแล้วก็ขอให้สอบได้คะแนนดีๆนะคะพี่บีสู้ๆหน่อยนะคะพักผ่อนเยอะๆสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะหนูจะเป็นแฟนคลับพี่บีตลอดเลยรักมากๆขอบคุณค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะสำหรับเดือนเกิดใครนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาค่ะแล้วก็รักบีน้ำทิพย์เยอะๆสวัสดีค่ะพี่บีบ๊ายบาย